ไปพี่น้องไปซื้อพักนั่นตลาดพักเคลื่อนที่มาจอดหน้าบ้านแล้วเนี่ยคู่กับขนมครกป้าอ้วนเนี่ยไปส่องใกล้ๆกันไปพี่น้องไปซื้อพักมาหอดแล้วพี่น้องอยากได้ยางบักฮุ่งบ่นี่บักฮุ่งจักบาทบ่นี่หน้าดี10บาทถ้า15บาทนี่เขาจะเขียนราคาติดไว้พี่น้องแดดก็ส่องพี่น้องกว่ากันแหนมบ่ค่อยเห็นอีหยังเด้อนี่ต้นหอมผักชีปลาทูหมูยอลูกชิ้นมีฮอดไห่น้ำยะนางพี่น้องไผมักข้าวปุ้นน้ำปลามีครบขนมอีหยังนี่ของแข็งเนี่ยสีดาหอมกระเทียมนาวว้าว20บาทบอกมะนาวนี่เออเขียวๆพี่น้องว่าพ่อของถูกใจพี่น้องนี่ลูกท้อหรือว่าลูกอะไรอ่ะเซียนท้อเอาก่อนเดี๋ยวคนอื่นเขาแย่งเอาไปเบิดเอาก่อนมะพร้าวเผาพี่น้องสงสัยลูก15บาทแม่นบ่อันนี้มะพร้าวสดลูก25บาทกล้วยเล็บมือนาหัวต้มมันต้มใครมักพริกเนี่ยบ่อึดบ่อยากเด้เนี่ยพริกเนี่ยพ่อค้าเขาสิแจกฟรีให้อยู่เด้เนี่ยมะเขือจิ้มแจ่วแม่พี่น้องเนี่ยสะอ้อนบวบพี่น้องปาริดาพัดหลายรอบแล้วพัดใส่ไข่เป็ดเนี่ยอร่อยงามงามเนี่ยวันนี้เอาไว้ก่อนไว้ก่อนใครมักบวบพร้อมเนี่ยโอ้ยคือมีแต่เนื้องามๆนักตัวเต้นๆแต่ว่าตันผักได้นี่เฮ็ดจังได๋ชีวิตนี่ต้องซื้ออีกมีขนมมีขี้เล็กข้าวต้มให้พร้อมน้ำยะนางก็มีให้พร้อมมีกรอบใครสิกินผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่เส้นก๋วยเตี๋ยวก็มีขายเส้นใหญ่เส้นเล็กมีขายพี่น้องนะเพราะว่ามันก็มีเปิดเลยว่านี่พุทราทับทิมมะม่วงดิบจ้าส้มฝรั่งมะขามหน่อยนี่ลูกอีหยังลูกทอดจ้าอร่อยไหมสะอ้อนมะม่วงเขาเนี่ยนะลูกไงพี่น้องทั้งใหม่ทั้งสดนี่20บาทนี่นี่กินสดลมสดตายได้นี่นี่เบิ่งแอบดีดปักๆเลยมาดูพี่น้องปาริดาได้อะไรมานี่เวทมาร์เก็ตโมบายรถพุ่มพวงหรือว่ารถตรงเตียงเนาะก็จะมาขายกันทุกเช้าแหละจ้ะแถวนี้มีอยู่2เจ้านี่ชื่อประจำเจ้านี้เขามาจอดนานหน่อยก็จะได้บวบเหลี่ยมนี่2ลูก15บาทบัวพร้อม2ลูก10บาทเกลือเทศ10บาทหัวหอม10บาทมะกอบักฮวงกระเซียบบาทอันนี้ลูกท้อเซียนท้อละมุดอินเดียละมุดอินโดละมุดกัมพูชาก็ว่าไปนะแล้วแต่คนจะเรียกเด้อเอ้าหลายคนไม่เคยกินบางคนหาซื้อไม่ได้ไปดาก็ไม่เคยเดินไปเจอเหมือนกันยกเว้นรถเขาเอามาขายแบบเนี้ยเราก็จะเจอถ้าเดินไปที่ตลาดนี้ยากมากที่จะเจอปีหนึ่งอาจจะเจอสักครั้งหรือสองครั้งแค่นั้นเองนะไปดาก็ชอบกินระดับหนึ่งถามว่ามันอร่อยที่สุดไหมมันก็ไม่ที่สุดนะแต่มันฟินอ่ะมันฟินอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูนิดนึงถ้าจะกินอ่ะต้องลูกสุกนิ่มเท่านั้นนะเดี๋ยวจะแหวกให้ดูนิดนึงก่อนดีพี่น้องเนี่ยเนื้อมันก็จะเป็นทรายหนึบนะรสชาติคล้ายละมุดผสมทุเรียนผสมอะไรกับบรูดนี่บอกว่าถือคือกันเด้อกินเราเองเด้อพี่น้องหนึบๆเดี๋ยวคลิปหน้านะปาริดาจะทำให้ดูเรื่องการบ่มเนาะการบ่มบางทีเราซื้อมามันก็ไม่ได้สุกไงนี่มันจะติดเหงือกเยอะหน่อยเด้อพี่น้องมันหนึบค่ะมันหนึบเม็ดมันก็อย่างคล้ายละมุดเลยนะ
เดี๋ยวทำคลิปไปดูใหม่ค่ะการบ่มการกินการอะไรก็ว่ากันไปอันนี้เอาแค่นี้ก่อนพอเพลินๆความหวานไหมหวานมากหวานมันหนึบเผลอๆบางลูกอาจจะติดฝาดนิดหน่อยก็แล้วแต่ต้นนะแล้วแต่ต้นแต่อันนี้หวานดีมากเลยเนี่ยหวานดีมากเลยฮะไม่รู้ขายที่ไหนไม่รู้จะสั่งซื้อที่ไหนก็ลองเสิร์ชหาดูแล้วกันนะ